เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับไร้ความกดดันรายวัฒน์ยักษ์ใหญ่พร้อมแก้มือเข้ารอบอาเซียนคัพมิรวานรายวัฒน์ยืนยันไม่กดดันพาช้างศึกเข้ารอบน็อกเอาท์ชิงแชมป์เอเชียให้ได้มิรวานรายวัฒน์กุนซือทีมชาติไทยยืนยันว่าไม่มีความกดดันแม้จะไม่สามารถพาทีมช้างศึกป้องกันแชมป์อาเซียนได้พร้อมขอทุ่มมุ่งมั่นเต็มที่ทำงานหนักเพื่อทีมชาติไทยทำผลงานให้ดีขึ้นและผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียที่จะแข่งขันในต้นปีหน้าให้ได้วันที่7ธันวาคมในปี2561เวลา 13.00 นาฬิกาณหอประชุมชั้น2ภายในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมได้ร่วมประชุมกับมิรวรรณรายวัฒน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนและสตาฟโค้ชช้างศึกเพื่อสรุปการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2018และวางแผนงานก่อนลงการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2019ต้นปีหน้าทางด้านมิรวรรณรายวัฒน์กุนซือช้างศึกกล่าวว่าวันนี้ได้มีการเข้ามาประชุมสรุปแผนการของการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนและวางแผนสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียซึ่งเป็นการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญเราต้องวางแผนให้พร้อมที่สุดโดยมีเป้าหมายในการผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายให้ได้เราจะได้นักเตะที่ค้าแข่งในต่างประเทศกลับมาร่วมทีมซึ่งจะทำให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมผมอยากจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ตอนนี้ผมยังไม่อยากเปิดรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นจากเดิมมากน้อยเพียงใดนะฮะเดี๋ยวขอคุยกับทีมงานสตาฟโค้ชและจะประกาศรายชื่อผู้เล่นอีกครั้งใน1สัปดาห์ข้างหน้านี้ที่จะมีนักเตะหน้าใหม่เข้ามาและมีนักเตะหน้าเก่าต้องหลุดออกไปตอนนี้ผมไม่มีความกดดันอะไรเพราะในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเรายังไม่แพ้เขาเลยเราโชคร้ายที่ยิงจุดโทษไม่เข้าเท่านั้นเองทำให้เราพลาดโอกาสเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศผมอยากจะบอกว่าเรายังต้องการแรงใจและแรงสนับสนุนจากแฟนบอลผมมั่นใจว่าจะสามารถทำงานได้ดีในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเราจะมีการปรับทัศนคติจากเดิมเล็กน้อยเพราะได้นักเตะที่ค้าแข่งในต่างประเทศเข้าร่วมทีมผมเองจะนำประสบการณ์ที่เคยคุมทีมในตะวันออกกลางมาช่วยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยผมหวังว่าในช่วงเวลานี้นักเตะจะได้พักเต็มที่และหลังจากกรำศึกหนักมาโดยตลอดโดยวันที่19ธันวาคมจะเรียกนักเตะกลับมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมจากนักเตะจะได้สดและพร้อมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียสำหรับทีมชาติไทยจะลงแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2019ระหว่างวันที่5มกราคมจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์ในปี2562นะฮะที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทีมช้างศึกอยู่ในสายเอร่วมกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เจ้าภาพบาเรนและก็อินเดียนะฮะเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ